สุชาติจัดใหญ่ยกทัพสินค้าพรีเมียมทั่วไทยออกบูธงาน FTA Fair สร้างรายได้ชุมชนการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:09 น.สุชาติจัดใหญ่ยกทัพสินค้าพรีเมียมทั่วไทยร่วมงาน FTA Fairคึกคักช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มช่องทางจำหน่ายจับคู่ธุรกิจส่งออกตลาดการค้าเสรีเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่14สิงหาคม2567ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นายสุชาติชมกลิ่นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานFTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีหรืองาน FTA Fair ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยนายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั่วประเทศได้มีโอกาสนำสินค้าของดีมีคุณภาพมาจำหน่ายพร้อมพบปะกับผู้บริโภคและจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อสินค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศรวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTAสร้างแต้มต่อขยายส่งออกสินค้าของไทยสู่ตลาดโลกผมได้เน้นย้ำให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับคู่ค้า15ฉบับกับ19ประเทศอาทิอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูและชิลีรวมถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศกฎระเบียบทางการค้าและโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรีพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมและงานวิจัยยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า BCG ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอาหารปลอดภัยและสินค้าเพื่อสุขภาพเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับที่แน่นอนในระยะยาวและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืนนายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากห้างโมเดิร์นเทรดอาทิการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์คิงพาวเวอร์เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลสยามพิวัตรบิ๊กซีโลตัสและไปรษณีย์ไทยมาเยี่ยมชมสินค้าและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงานอีกด้วยซึ่งถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าศักยภาพจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งได้จำหน่ายสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่สนใจซึ่งจะช่วยให้สินค้าจากชุมชนเชื่อมโยงกับตลาดโลกทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้รวมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศและต่างประเทศสำหรับงาน FTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคม
2567โดยได้นำเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั่วประเทศ40รายมาร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ผ้าทอเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาทิกาแฟตาอยู่โกโก้ช็อกโก้ทอสไอศกรีมบุญยเกียรติเพชรบูรณ์ชาบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนมะม่วงเบาดีฟรุตสงขลาเห็ดนางฟ้าอบกรอบมัชรูมกระเป๋าจากใบไม้ลีฟครีเอชั่นเชียงใหม่เสื้อผ้าพิมพ์ลายใบไม้บ้านโคกขามสมุทรสาครและเครื่องประดับจากเทวิกาและแพนด้าจิวเวอรี่จันทบุรีนายสุชาติกล่าวต่อว่านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA และการค้าระหว่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง FTA และการทำตลาดพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ FTA และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องFTA การค้าระหว่างประเทศและอัตราภาษีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้านาทีทองลดราคาพิเศษกิจกรรมพิเศษจากผู้ประกอบการการทำเมนิเศษจากเชฟชื่อดังรวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังสอนรามน้ำเพชรและตรีชัยนรงค์ผมมั่นใจว่าการจัดงาน FTA Fair ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรวมถึงได้พบคู่ค้าใหม่จากการจับคู่ธุรกิจและมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าเพิ่มจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมนี้นะบริเวณลาน Work and Play ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9กรุงเทพมหานครนายสุชาติกล่าวใบเตยแจงดราม่าชำรีโนเวทบ้านเอาเงินจากไหนบ้านใครลั่นทำงานคนเดียวเลี้ยงทั้งครอบครัวบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 13นาฬิกา15นาทีไม่ได้รวยใดๆค่ะใบเตยแจงดราม่าถล่มชำรีโนเวทบ้านเอาเงินมาจากไหนบ้านใครลั่นทุกวันนี้ทำงานหาเงินตัวคนเดียวตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตน้ำพักน้ำแรงเลี้ยงทั้งครอบครัวจากกรณีดราม่าถล่มฉ่ำใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันรีโนเวทบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ยกหลังเจอวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานารวยเอาเงินมาจากไหนทั้งยังเจอถามใช้เงินคืนคดีฟอเร็กซ์ 3D หมดหรือยังล่าสุดสาวใบเตยก็ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าตามนี้จ้าแถลงงานรีวิวจ้าไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้รวยใดๆค่ะหลังนี้บ้านเก่าคุณพ่ออาศัยอยู่จ้าอยู่มา10ปีจะทำใหม่เป็นออฟฟิศขายของขายแป้งทางแบรนด์มาสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตกันจ้าข่าวไปไกลมากฝากชี้แจงใหม่ด้วยเด้อทุกวันนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยจ้าและทุกวันนี้มีเงินมาดูแลครอบครัวได้มาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งหมดค่ะทำงานหาเงินตัวคนเดียวเลี้ยงทั้งครอบครัวค่ะเข้าใจกันเนื้อหยุดมาม่าจ้าไปค่ะจบมาม่าไถนากันต่อ